มนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านจับปลาในสระน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า500ไร่ที่กำลังจะแห้งเหือดบรรยากาศคึกคักดูเหมือนมีมหกรรมจับปลาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอวังทองเชิญชวนร่วมงานเทศกาลผัดไทยวังทองปี2559ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มีนาคม2559ติดตามรายละเอียดกับคุณมินสัตราคมในข่าวท้องถิ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2559ครับและอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมก็มีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมารายงานให้ท่านผู้ชมรับชมกันถึงที่บ้านกันอีกเช่นเคยครับโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกองคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.สำนักพระราชวังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลน้ำก้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมร่วมกันด้วยหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญทั้งต่อการพัฒนาอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน5กลุ่มมีสมาชิกจำนวน170คนพื้นที่เช่นได้รับประโยชน์จำนวน 8,000 ไร่ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวข้าวโพดใบยาสูบและพืชผักสวนครัวขณะนี้กรมชลประทานกำลังดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำด้านซ้ายจะแล้วเสร็จในปี2559ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง 13,000 ไร่ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กรมชลประทานพิจารณาอ่างเก็บน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มากและพิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสมกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดังกล่าวโดยบรรจุงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ในแผนงานระยะเร่งด่วนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการจัดสร้างเขื่อนดินมีความจุอ่างน้ำ 20.58 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีแหล่งอาหารโปรตีนจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดไว้บริโภคและเป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรตลอดรวมถึงราษฎรมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งในเรื่องของทัศนียภาพของแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรที่สมบูรณ์อีกด้วยน้ำในเครื่องดูแลหรือทุกปีที่ผ่านมานะครับน้ำนะครับในเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดนเสือโคร่งไล่ตะปบขณะออกลาดตระเวนในป่าลึกได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:00 นที่ผ่านมานักบินนำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นำมาประจำเพื่อสนับสนุนการขึ้นบินสำรวจไฟป่าที่ส่วนควบคุมไฟป่าอุทัยธานีขึ้นบินไปรับตัวนายพร้อมพงษ์วัยธัญการอายุ30ปีเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า
ประจำจุดยางแดงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่บริเวณโป่งน้อยหมู่ที่5ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง60กิโลเมตรซึ่งอยู่ในป่าลึกกลางป่าห้วยขาแข้งถูกเสือโคร่งสูงประมาณเอวน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมที่อาศัยอยู่ในป่าห้วยขาแข้งตะปบที่บริเวณศีรษะด้านหลังจนเลือดไหลไม่หยุดนำตัวส่งโรงพยาบาลลานสักเป็นการด่วนนายพร้อมพงศ์วัยธัญการได้รับบาดเจ็บโดนเสือโคร่งตะปบบริเวณศีรษะด้านหลังมีบาดแผลชะกันแผลฉีกขาดที่หนังศีรษะลึก 1.5 ซมยาว5ซมมีเส้นเลือดขาด2เส้นแพทย์ต้องเร่งทำการรักษาเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลเป็นการด่วนและเย็บปิดปากแผลอีก5เข็มซึ่งในขณะนี้ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วแต่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลลานสักซึ่งอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อโดยการให้ยาปฏิชีวนะทางน้ำเกลือส่งผู้ไทยป่ะส่งไทยครับส่งไทยแล้วรอดูก่อนถ้าเกิดเย็บแล้วอยู่ก็จังหวัดสุโขทัยจัดงานสุโขทัยฟิลด์เดย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ร้อยตรีประภาสลิมประพันธ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานสุโขทัยฟิลด์เดย์ครั้งที่3ประจำปี2559ที่โรงเรียนบ้านสะท้ออำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ผลิตปัจจัยการเลี้ยงโคนมอุปกรณ์การใช้ในฟาร์มการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยในการพัฒนาการจัดการฟาร์มได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมการแก้ไขปัญหาการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรมีอาชีพมั่นคงยั่งยืนสำหรับการจัดการกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อการเลี้ยงโคนมยุคใหม่อนาคตก้าวไกลใช้ไรกว่าเดิมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตต่อไปนอกจากนั้นยังมีการนำเกษตรกรเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของนายสมคิดทิพย์วงศ์เกษตรกรหัวก้าวหน้ามีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพและการพัฒนารวดเร็วจนเป็นแบบอย่างปัจจุบันโรงงานแปรรูปผลิตนมที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยได้รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรประมาณวันละ140ตันคิดเป็นเงินวันละ 2,600,000 บาทหรือปีละประมาณ970ล้านบาทช่วยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรมากขึ้นเพื่อให้สามารถเลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไปและนอกจากนั้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเองยังเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้บริเวณเวทีริมน้ำยมถนนคนเดินอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัยซึ่งตลาดนัดชุมชนนี้กำหนดจัดทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นกิจกรรมจัดร่วมกับถนนคนเดินและจะจัดไปจนถึงวันที่4มิถุนายน2559มีผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดสุโขทัยนำสินค้าอุปโภคบริโภคพืชผักมาจำหน่ายและกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ผู้ค้าวิสาหกิจต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล
ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งการค้าประเวณีส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศประจำปี2559การปล่อยแถวจัดระเบียบขอทานครั้งที่7ที่โรงแรมวังแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวสถานบันเทิงมัคคุเทศก์ตำรวจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานการค้ามนุษย์และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาสังคมร่วมแจ้งเบาะแสมีส่วนร่วมในเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้หญิงและเด็กต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนื่องจากพบว่าประเทศไทยยังคงมีสถานะเป็นประเทศต้นทางทางผ่านและปลายทางของการค้ามนุษย์และเหยื่อของการค้ามนุษย์มักจะถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการบริการทางเพศจึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการคัดแยกเหยื่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ป้องกันลดการท่องเที่ยวที่แฝงบริการทางเพศอันเป็นต้นตอของปัญหาการค้าประเวณีการค้ามนุษย์ทางเพศโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคมเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกจัดระเบียบขอทานซึ่งได้ดำเนินการจัดระเบียบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม2557โดยดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่7และกำหนดการจัดระเบียบขอทานระหว่างวันที่7ถึง11มีนาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอวังทองจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลผัดไทยวังทองปี2559นายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลผัดไทยวังทองปี2559ด้วยวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีวัฒนธรรมการกินมีการประกอบอาหารพื้นบ้านที่สำคัญได้แก่ผัดไทยจึงมีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยแก้ไขปัญหาและพยุงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจด้วยงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลผัดไทยวังทอง2559จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง12มีนาคมนี้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังทองภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดจากชาวอำเภอวังทองเช่นผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารมากมายเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้การแข่งขันผัดไทยชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นการประกวดที่ดาววังทองการแข่งขันชกมวยการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทั้งหมด11แห่งและภาคเอกชนนะคะแม่บ้านคุณแม่บ้านค่ะรู้สึกเป็นไอศครีมนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราและในวันต่อๆไปก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะคะมีลำวงย้อนยุคลำวงค่ะจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงที่โรงเรียนพระสุธรรมยานเทระวิทยาสร้างแรงบันดาลใจห่างไกลยาเสพติดนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงประจำปี2559ที่โรงเรียนพระธรรมขอไปครับพระสุธรรมยานเทระวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการป้องกัน
แก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงชุดหนูอยากเป็นอะไรการพบปะพูดคุยกับเด็กสร้างแรงบันดาลใจวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองมุ่งเน้นให้เด็กมีจิตสำนึกสร้างตนเองให้เป็นคนดีตามค่านิยม12ประการหลักของคนไทยให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดรู้จักใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันรู้จักคบเพื่อนที่ดีรู้จักการปฏิเสธสิ่งเสพติดเพื่อให้เด็กโตไปเป็นคนดีของสังคมสำหรับโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาก่อตั้งขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระสุธรรมยานเถระในปีพุทธศักราช2528เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นโยบายของโรงเรียนคือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยให้มีการรักษาศีลสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐานทุกวันโดยมีหอพักนักเรียนอยู่ประจำการปกครองในแต่ละชั้นฝึกความเป็นผู้นำฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอดทนและกตัญญูไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสโลกมีความเสียสละเพื่อผู้อื่นและสังคมโดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เนื่องในพระพุทธศาสนาเช่นการทำบุญถวายสังฆทานการช่วยงานพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีงานสอนด้านดนตรีไทยสากลและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จิตใจของเด็กนั้นเยือกเย็นซึมซับคุณธรรมและจริยธรรมในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในหลวงพระองค์ท่านมาวางศิลาฤกษ์ที่เขื่อนขุนด่านประการชนน่ะลุงก็ไปรับเสด็จด้วยท่านขับรถของพระองค์ท่านมาเองข้างหลังรถของพระองค์ท่านอ่ะเขียนไว้ว่ารถคันนี้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล 100% มั้งลุงงงเลยอ่ะเอ๊ะมันน้ำมันอะไรลุงเริ่มสนใจมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาลุงพูดอยู่บ่อยๆบอกช่วยนายหลวงพระองค์ท่านให้หายเหนื่อยกันหน่อยแล้วทำตามแนวของพระองค์ท่านนะไม่มีคำว่ายากจนหรอกเนี่ยลุงทำอยู่ทุกวันก็ทำเพื่อพระองค์ท่านชาวบ้านต่างจังหวัดที่มาเยี่ยมชมงานอยู่ที่นี่นะครับมาดูลุงจะไม่หวงเลยวิชาลุงคิดได้วิธียังไงที่จะทำให้มีรายได้เข้าไปจุนเจือครอบครัวเนี่ยลุงจะทำแล้วก็บอกกันไปต่อๆไปอาจารย์เขาสอนเรื่องอะไรไม่ได้ฟังเลยโอ๊ยก็มัวตลาดทุกคาบเลยไม่รู้จักตั้งใจเรียนอาจารย์เขาให้ความรู้เรื่องอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือเกิดความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเกิดความร่วมมือที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างเช่นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้การแล้วเราต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกันดีดีดีมากดีมากไปหาข้าวกินกันเถอะสมบัติประเทศชาติหน้าที่ราษฎรหน้าที่รัฐร่วมรักษาจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนา
ร่วมปกป้องร่วมรักษางาช้างไทยไม่ซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายรัฐร่วมรวมใจประชารู้อนุรักษ์รู้รักษาทรัพยากรจากสถานการณ์น้ำในประเทศไทยทั้งเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากรัฐบาลจึงขอความร่วมมือเกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือพืชที่เจ้าหน้าที่ทางเกษตรแนะนำร่วมมือร่วมใจเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูกาลกลับมารับชมข่าวในช่วงที่2กันครับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดโครงการแดรณรงค์ให้เยาวชนตำบลแม่กู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างไกลจากยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสราวุธหานเมืองใจประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6จำนวนกว่า81คนให้การต้อนรับพันตำรวจเอกกฤษธรรมอุทัยชัยผู้กำกับการสอบสวนสอบสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดที่ให้เกียรติมาเป็นประธานจัดการอบรมมอบใบประกาศเกียรตินิยบัตรให้กับคณะครูนักเรียนที่สำเร็จโครงการแดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อร่วมรณรงค์ให้เยาวชนประชาชนชาวตำบลแม่กุทุกคนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กนักเรียนครูบิดามารดาและสมาชิกภายในชุมชนในการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดเพื่อสอนให้เด็กได้เกิดทักษะในการตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงวิธีการหลีกเลี่ยงกดดันของกลุ่มเพื่อนร่วมวัยเสนอทางเลือกใหม่ให้กับเด็กนอกจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงโดยมอบหมายให้ดาบตำรวจเอกวัดพ่อคูณธนนันท์ครูตำรวจแดและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำเนินโครงการออกหน่วยให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืนและจะต้องดำเนินการโดยใช้การป้องกันเป็นมาตรการที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านพากันไปจับปลาในสระน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า500ไร่ที่กำลังจะเหือดแห้งทำให้บรรยากาศคึกคักและดูเหมือนมีมหกรรมจับปลาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสว่างแจ้งสบายใจอำเภอสว่างอารมณ์นับร้อยคนกำลังเร่งนำเครื่องมือจับปลานานาชนิดไม่ว่าจะเป็นแหอวนยอสุ่มลงไปในสระน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า500ไร่เพื่อจับปลาที่ติดอยู่กลางแอ่งน้ำที่กำลังแห้งขอดเนื่องจากภาวะความแห้งแล้งที่คืบคลานเข้ามารุนแรงขึ้นทุกขณะโดยชาวบ้านระแวกนั้นได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจับปลาไปทำอาหารไว้รับประทานและขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพในช่วงที่ว่างเว้นจากการเพาะปลูกจังหวัดพิจิตรเตรียมจัดประกวดพิจิตรวัดร่มรื่นหวังส่งเสริมความเป็นวัดน่าอยู่น่าท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างชุมชนนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมร่วมกับคณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพัฒนาวัดให้เป็นตัวแทนสถาบันพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดจังหวัดพิจิตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตัดสินการประกวดโครงการพิจิตรวัดร่มรื่นโดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการให้คะแนนประกอบด้วยการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการวัดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะไม่เคยมีเรื่องการร้องเรียนด้านทารุณกรรมสัตว์พร้อมทั้งไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริหารกิจการวัดย้อนหลังไป3ปีรวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางเสื่อมเสียที่ขัดต่อวินัยสงฆ์นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ราษฎรรักษาศีล5เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างชุมชนเป็นสุขและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยการประกวดจะเริ่มดำเนินการในทุกอำเภอแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับจังหวัดพิจิตรมีวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดหลายวัดเช่นวัดสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญวัดท่าหลวงพระอารามหลวงวัดขมังวัดยางคอยเกลืออำเภอเมืองพิจิตรวัดศรีสัทธารามหรือวัดโบสถ์จระเข้อำเภอสามงามเป็นต้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินหน้ารณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันพร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพมอบให้กับพี่น้องประชาชนนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมนำสิ่งของถุงยังชีพมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านปู่แปหมู่ที่3ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังในการดูแลป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันพร้อมรณรงค์ให้คนต้นน้ำมีใจรักษาห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดคาดว่าปีนี้จะทวีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งฝนน้อยและอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกปีการป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาดเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมไฟป่าในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการประสานงานใน5อำเภอชายแดนรวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกิจกรรมทำแนวไฟป่าป้องกันควบคุมการจุดไฟเผาในทุกกรณีในให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าลดโลกร้อนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีใจรักห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำให้มากยิ่งขึ้นสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมช่วยสังคมเนื่องในวันนักข่าวชมรมสื่อสารมวลชนสุโขทัยนำโดยนางสาวศรีสุดาชัยวงศ์ศรีอรุณประธานชมรมสื่อมวลชนสุโขทัยสื่อมวลชนหลายแขนงทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ในจังหวัดสุโขทัยร่วมกันจัดงานวันนักข่าว5มีนาคมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยใช้ชื่องานว่าสื่อดีศรีสุโขทัยการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานรอบปีที่ผ่านมาการพบปะสังสรรค์วันนักข่าวแลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนางานข่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายอาชีพและสื่อมวลชนสาขาต่างๆในจังหวัดสุโขทัยร่วมงานกันอย่างคับคั่งและยังจัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักข่าวที่ล่วงลับไปแล้วมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางพันศิริกุลนาศิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการจัดงานวันนักข่าวและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้สื่อข่าวอาวุโสในครั้งนี้ชมรมสื่อสารมวลชนยังได้ริเริ่มการก่อตั้งกองทุนรองเท้าเพื่อน้องจากการพบเห็นเด็กนักเรียนในถิ่นห่างไกลใช้รองเท้าฉีกขาดที่หมดสภาพและครอบครัวยากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้านวังโคนเปื่อยอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยและทำการมอบรองเท้าแก่นักเรียนให้แก่น้องชมพู่เจ้าของรองเท้าที่ใส่จนขาดวิ่นเป็นรายแรกและจัดสรรหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญให้กับเด็กนักเรียนทั้ง250คนของโรงเรียนบ้านวังโคนเปื่อยอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยได้มีรองเท้าคู่ใหม่ใช้ในปีการศึกษา2559นี้อีกด้วยเ
าที่จะทำอะไรได้จ๊ะน้องพี่นะครับตอนที่สี่นะครับว่าเป็นบทที่สุดบริษัทแอดด้าร่วมกับโรบินสันแม่สอดจัดโครงการแอดด้าเพื่อนน้องมอบรองเท้าใหม่ให้กับเยาวชนผู้ห่างไกลนางแก้วตาธเนศปราโมทผู้จัดการทั่วไปสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอดและนางรสนันสิริธรรมปิติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทแอดด้าฟุตแวร์ไทยแลนด์จำกัดร่วมให้การต้อนรับนายราเชนสุวรรณโชคสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกอบไปด้วยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ขุน้อยโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์และโรงเรียนบ้านห้วยม่วงรวมจำนวนกว่า200คนประกอบพิธีรับมอบรองเท้าแอดด้าคู่ใหม่ให้น้องโรงเรียนละ50คู่และร่วมรับชมมหกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อมอบความสุขให้กับเยาวชนผู้ห่างไกลในโครงการบริษัทแอดด้าเพื่อน้องเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกับศิลปินดารานักร้องเสริมสร้างประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของรัฐบาลวันนี้ทุกคนมีความสุขไหมคะดิ้งของเราสองคนเลยนะคะแต่งงานในช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่ครับก่อนกลับมาติดตามข่าวในช่วงข่าวรอบทิศครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรหลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเรายึดโครงการพระราชดำริเป็นหลักนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะปลูกป่า10ไร่นี้ขึ้นมาให้เป็นสวนป่าก็ทำให้ร่มรื่นให้คนมาเดินเล่นได้มาจ็อกกิ้งได้มาออกกำลังกายได้แล้วก็ยังมีเพลย์กราวด์ให้เด็กเล่นด้วยนะคะข้างในก็มีจะเป็นพื้นที่สีเขียวและเห็นเป็นดอกไม้อยู่ตลอดนะคะ8ปีที่แล้วที่เราปลูกป่านะคะก็จะให้พนักงานเนี่ยมาร่วมกับเราอย่างน้อยพนักงาน1คนเนี่ยก็มีครอบครัว 2-3 คนนะคะก็เขาจะได้มีจิตใต้สำนึกในการแยกขยะในการรักป่าไม้ในการประหยัดพลังงานพ่อเนี่ยเหนื่อยพวกเราชาวไทยมามากๆแล้วนะคะคนเราก็เหมือนกับต้นไม้หนึ่งต้นถ้าต้นไม้ทุกต้นสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณธรรมก็ขอเน้นว่าอย่างมีคุณธรรมนะคะพ่อก็น่าจะเหนื่อยน้อยลงต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงานพาสปอร์ตเลยสิเดี๋ยวรู้ไหมลูกก็เล่นสิลูกไปงูเลยสิเดี๋ยวลูกไปงูซาซาเอียพาสปอร์ตมาซาซาแล้วที่วิสุทธิ์นั้นลูกหลานเราอะซาซาเอียสิ่งเดียวอะไรรู้ไหมลูกก็ลงสิมาอยู่พิษณุโลกเลย6ปีกว่าแล้วค่ะมาเหตุการณ์ก็มีวัดสปอร์ตอะไรอยู่ก็ร่างก็เมี้ยวค่ะอยู่ในเกณฑ์บ้านอยู่อำนาจโค้ดตำรวจเจ้าหน้าที่ครับอำนาจหลบซ่อนๆค่ะมีสวัสดิการอยู่ค่ะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นของประเทศนำเศรษฐกิจเฟื่องฟูลดปัญหาถูกล่อลวงกระทำสิ่งผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดเราคนไทยคือพี่น้องกันนะครับไม่ว่าชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธนะครับก็เป็นพี่น้องกันเราก็สามารถรักใคร่กันได้ไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็คนไทยเหมือนกันครับสถานการณ์ทางภาคใต้นะครับถ้าหากเรารักกันนะครับสถานการณ์ทางภาคใต้อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับสางปัญหาความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจมุ่งมั่นแก้ไขชายแดนใต้เพื่อสันติสุขจงบังเกิดกับพี่น้องคนไทยกว่า
600ปีมาแล้วที่องค์พระบรมธาตุทุ่งยั้งตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมพลังแห่งศรัทธาเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมกันเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการบำรุงรักษาสถานที่อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจจังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอเชิญชวนร่วมบูรณะองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้งซึ่งเป็นพระบรมธาตุเจดีย์เจ้า1ใน3แห่งของประเทศไทยที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองหุ้มย่อพระเจดีย์ผู้บริจาคแผ่นทองจะได้รับวัตถุมงคลรุ่น100ปีเมืองอุตรดิตถ์และหากมีความประสงค์จะสลักชื่อหลังแผ่นทองหุ้มย่อพระเจดีย์ให้แจ้งก่อนวันที่15มกราคม2559ร่วมทำบุญบูรณะพระบรมธาตุทุ่งยางได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอุตราชื่อบัญชีหุ้มทองพระบรมธาตุทุ่งยางเลขที่297-0-28205-4หรือที่สำนักงานปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์โทรศัพท์055-415-981และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์055-403-092สุขโขบุญยัสสะอัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้กลับมารับชมข่าวในช่วงข่าวรอบทิศกันครับอำเภอสองแควจังหวัดน่านจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอสองแควและงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อจังหวัดน่านนายวุฒิชัยเสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอสองแควและงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อจังหวัดน่านประจำปี2559โดยมีนางรัตวรรณวงศ์ศรีวงศ์ประธานไตลื้อโลกท่านสำราญแปลงสว่างเจ้าเมืองเชียงฮ่อนแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านชนเผ่า6ชนเผ่าและไตลื้อ7จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอสองแควและงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อจังหวัดน่านที่โรงเรียนไตรเขตมัคคุรีราชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านงานนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอำเภอสองแควและเมืองเชียงฮ่อนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า6ชนเผ่าอำเภอสองแควและไตลื้อ7จังหวัดภาคเหนือและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชนเผ่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนและส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา6ชนเผ่าภายในงานมีนิทรรศการตามขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของการออกร้านของ6ชนเผ่าด้วยกันจากสภาพของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของชาวบ้านทำให้ป่าชุมชนหลายพื้นที่เริ่มถูกทำลายมากขึ้นการรวมกลุ่มดูแลกำหนดกติกาใช้ประโยชน์จึงเป็นหนทางสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนซึ่งที่จังหวัดมหาสารคามได้มีการตั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือที่เรียกกันว่าเครือข่ายทสม.เพื่อร่วมกันรักษาป่าชุมชนให้คงอยู่ไปติดตามได้จากรายงานครับวิถีชีวิตและการทำมาหากินที่เปลี่ยนไปของชาวบ้านทำให้ป่าชุมชนหลายพื้นที่เริ่มถูกทำลายมากขึ้นการรวมกลุ่มดูแลกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จึงเป็นหนทางสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนหลายแห่งอย่างเช่นพื้นที่ป่าชุมชนในตำบลแวงน่างอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่สลับกับหมู่บ้านมีเนื้อที่ป่ารวมประมาณ500ไร่ชาวบ้านที่นี่ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือที่เรียกกันว่าเครือข่ายทสม.จังหวัดมหาสารคามนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายทสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านหินลาดเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาฐานความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมเนี่ยครับได้มอบหมายภารกิจให้กับพี่น้องชาวบ้านหินลาดเก่าน้อยนะครับร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในปี2557นะครับผมเราก็ได้ส่งเสริมพี่น้องประชาชนนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดชนบทพึ่งพาตนเองนะครับประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดมหาสารคามบอกว่าเครือข่ายทสม.จังหวัดมหาสารคามมีอาคารใช้เป็นสถานที่นัดพบวางแผนจัดกิจกรรมและยังเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตรวมถึงแนะนำฐานการเรียนรู้ทั้ง5แห่งซึ่งเชื่อมโยงระบบการจัดการพื้นที่ป่าดอนปู่ตาป่าช้าป่าทำเลป่าดอนหัวนาตามภูมิปัญญาอีสานให้เข้ากันได้กับการทำมาหากินของชาวบ้านในปัจจุบันกิจกรรมของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาความมั่นคงของอาหารเป็นฐานความมั่นคงของอาหารตามฤดูกาลนะครับกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนหรือคนใกล้เคียงภายในหมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้ศูนย์ตัวนี้นะครับผมว่าได้ผลดีอย่างมากนะครับทำให้เยาวชนหรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมมีจิตสำนึกมีการรักป่ามีการหวงแหนป่านะครับทำให้เรามีป่าไว้ในชุมชนเราเพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับชาวบ้านที่นี่ให้ความสำคัญมากกับกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนอย่างเช่นในช่วงหน้าแล้งเมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็จะมาช่วยกันทำแนวกันไฟป่าฟื้นฟูให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนและร่วมสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนที่น่าสนใจมีการติดป้ายชื่อพันไม้ต่างๆรวมทั้งชาวบ้านก็มักจะถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับป่าชุมชนให้กับผู้มาเยี่ยมชมตลอดเส้นทางด้วยตรงนี้คือเป็นป่าดอนตะปูนะครับเป็นมีพื้นที่ทั้งหมด27ไร่ในป่าดอนตะปูจะมีความหลากหลายทางธรรมชาติมีไม้หลายชนิดไม้ที่เป็นไม้ประวัติศาสตร์คือไม้ยู่หนามไม้ยู่หนามตามประวัติศาสตร์ที่ได้พูดมีแต่ก่อนตั้งแต่สมัยพม่ามารบไทยพม่ามาเนี่ยจะมาเฉพาะตัวพอมาเจอไม้นิ้วหนามของเราเนี่ยมาสับไม้นิ้วหนามเนี่ยเป็นเรือเพื่อเข้าตีที่อยุธยานะครับตัวนี้เป็นไม้ประวัติศาสตร์ทางส่วนอนุรักษ์ของเราก็เลยอนุรักษ์ไม้นิ้วหนามในพื้นที่นี่เป็นไม้ทั้งประดับทั้งพื้นไม้ประวัติศาสตร์นะครับนายครองศักดิ์โคช่วยชาวบ้านในตำบลแหวงนางเล่าว่าศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายทสม.ได้จัดกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและมีระบบการดูแลชัดเจนชาวบ้านจะเข้าใจว่าพื้นที่ป่าไหนที่เข้าหาเก็บของป่าและใช้ทำมาหากินได้ส่วนพื้นที่ป่าดอนปู่ตาจะถูกกันไว้สำหรับการประกอบพิธีกรรมของชุมชนซึ่งได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีประโยชน์จากป่านี่นะครับซึ่งมีหลากหลายมากนะครับประโยชน์ก็คือเป็นการขยายพันธุ์ของพันธุกรรมของพืชนะครับพืชและสัตว์นะครับซึ่งจะขยายออกไปในบริเวณข้างเคียงนะครับซึ่งจะให้พี่น้องได้อยู่ได้กินไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนะครับเป็นนกเป็นหนูทั้งสี่นะครับซึ่งชาวบ้านก็มาใส่ประโยชน์นะครับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและเน้นให้ชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมอย่างจริงจังโดยวางระบบบริหารจัดการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเช่นในลักษณะของเครือข่ายทสม.จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะหยุดการทำลายพื้นที่ป่าและสร้างสมดุลระหว่างการทำมาหากินกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรายงานและทางด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต่อแพงอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเศษกิ่งใบไม้มาทำเป็นฐานอัดก้อนใช้ประโยชน์ลดการเผาไม่ก่อให้เกิดหมอกควันพิษไปติดตามได้จากรายงานเช่นเดียวกันครับสื่อมวลชนสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าหมู่บ้านต่อแพอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดการหมอกควันและไฟป่าจากการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรณรงค์ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษในช่วงนี้หมู่บ้านต่อแพโดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต่อแพ
จึงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนแปรรูปเศษใบไม้กิ่งไม้และเศษหญ้านำมาทำเป็นปุ๋ยหมักโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานจากการดำเนินงานสามารถลดปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้ไปได้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหล่อเลี้ยงไม้ดอกไม้ผลที่ปลูกไว้ได้โดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายใบมุใบไม้ร่วงเนี่ยก็สุดกำลังที่ผมทำได้ก็คือถนนนี่ผมจะบางครั้งก็จะกวาดเอามากองแล้วก็ใช้รถเข็นธรรมดาเนี่ยมากองไว้ก็เอามาหมักกับมูลสัตว์แล้วเอาไปใช้ในนาเนาะในไร่ในต้นไม้ผลมันก็ลดต้นทุนแล้วก็สุขภาพของเราก็ดีเนาะนอกจากการทำปุ๋ยแล้วศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาดั้งเดิมของปากากยอในศูนย์อพยพที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาปรับใช้โดยการต่อยอดจากเศษไม้ใบไม้ที่หมักเป็นปุ๋ยแล้วนำมาผสมกับถ่านและเง่าของกล้วยและดินเหนียวตำหรือว่าบดรวมกันให้ละเอียดแล้วบีบอัดให้เป็นก้อนด้วยเครื่องมือพื้นบ้านจากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งสนิทก็จะได้เชื้อเพลิงถ่านอัดที่ใช้วัตถุดิบจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ถ้าใบไม้เราก็เอามากองแล้วเอามาหมักแบบปุ๋ยหมักแต่ไม่ใส่เคมีนะไม่ใส่ปุ๋ยหมักธรรมดานะทำมาได้ที่แล้วก็เอามาบดถ้าไม่มีเครื่องบดก็ตำแล้วมาแช่น้ำเอามาแล้วก็เอามาผสมถ่านกับเง่ากล้วยมาอัดกลายเป็นถ่านตาก7วันก็หุงต้มโดยที่ไม่ไปตรงไปตัดไม้ทำลายป่าเนาะตัวนี้เป็นภูมิปัญญาดีมากเลยนอกจากนี้ยังมีการขยายผลการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้สู่พี่น้องในหมู่บ้านต่อแพให้สามารถจัดการกับเศษกิ่งไม้ใบไม้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเผาจากการดำเนินงานที่สมบูรณ์และครบวงจรส่งผลให้หมู่บ้านต่อแพได้รับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนมากมายอาทิรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเกษตรปลอดภัยชุมชนสีเขียวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี2557และชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนในปี2558ซึ่งทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต3จะได้นำความรู้และข้อมูลที่ได้รับเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าต่อไปอภิชาติเฮงพลอยสุรชัยเงินคำคง NBT เชียงใหม่รายงานไปพักกันอีกสักครู่ครับก่อนกลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายครับทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีอะไรที่ท่านอยากทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีความเชื่อว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงนั้นตัวชี้วัดความเจริญของเมืองไทยที่แท้จริงหรือของคนไทยที่แท้จริงไม่ใช่เงินและไม่ใช่ทองแต่คือการให้คือการเสียสละนั้นเรื่องของชีวิตเป็นทุกๆเรื่องนะครับสถาบันแห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นเหมือนตำราที่มีชีวิตเราเขียนตำราลงบนดินแล้วก็น้อมนำศาสตร์ของพระราชาทุกศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพื่อเผยแพร่ไปสู่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกระดับอาจจะยังไม่ถึง1ในล้านแต่สิ่งที่เราเพียรพยายามทำในฐานะที่เป็นคนของพระราชาก็คือพยายามทำให้พระองค์ทรงเหนื่อยน้อยลงบริการประชาชนพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมเป็นมืออาชีพ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยกี่ร้อยกี่พันแห่งการสูญเสียกี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าภัยแล้งน้ำท่วมดินถล่มไฟไหม้อุบัติเหตุล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตสำนึกร่วมกันตระหนักถึงภัยพิบัติสาธารณภัยป้องกันได้ถ้าเราไม่ประมาทกลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1จัดเสวนาจัดการศึกษาของจังหวัดตากเพื่อมีงานทำตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่23นายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการเสวนาจัดการศึกษาของจังหวัดตากตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่23รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน80คนเพื่อแลกเปลี่ยนหาแนวทางการบริหารจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่23พร้อมหาความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนจัดและสนับสนุนการเรียนการสอนผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเน้นทักษะที่มีความสำคัญคือทักษะการเรียนรู้การเตรียมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนใช้หลักสูตรและสื่อภาษาต่างประเทศสนับสนุนฝึกงานบริษัทต่างประเทศยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่23จะนำไปสู่เป้าหมายใหม่ของการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายให้รู้เขารู้เราเท่าทันเพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลกสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดเตรียมความพร้อมในด้านการบริการนักท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับ AEC นายสุพัฒน์ชัยกัญญาประธานสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในการดำเนินงานแท็กซี่ในรูปแบบของสหกรณ์โดยสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดได้มีการอบรมพนักงานขับรถของพนักงานสหกรณ์เองปีละ2ครั้งในการเข้าสู่ AEC ทั้งภาษาจีนและพื้นฐานอย่างเช่นภาษาอังกฤษการให้บริการด้านรถให้มีความบริการนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นส่วนภาคราชการเองหรือสมาคมนักท่องเที่ยวก็จะจัดหาแท็กซี่ไปบริการตามจุดจอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือห้างร้านต่างๆด้านนายประทีปหนูวรรณะสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในด้านการส่งเสริมดำเนินการในด้านจัดการจัดระเบียบให้บริการด้านของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ให้บริการศึกษาความรู้เพิ่มเติมสื่อสารไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจเพราะจังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทั่วโลกในแต่ละปีก็จะมีท่องเที่ยวมาหลายล้านคนโดยเฉพาะบางแสนและพัทยาและจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวประทับใจในการให้บริการในเรื่องของการเอื้ออาทรต่อนักท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องและมีจิตใจในการให้บริการสร้างความประทับใจในการใช้บริการได้
ซี่ลงมาเนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็เพิ่มเติมอีกครั้งนะครับส่วนเรื่องภาษาจีนเนี่ยนะครับเราจะมาอบรมอีกครั้งนะครับขอให้กับสมาชิกของโรงพยาบาลเองในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2559ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกชั้น2อาคารบึงราชนกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตไว้ว่าสัทธัตถะปะสุตโตสิยาพึงขวนขวายในเป้าหมายของตนและในวันนี้ครับเวลาของข่าวท้องถิ่นหมดลงแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการผมมินสาตราคมและทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ